คามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐและตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตออกมาผลักดันนะคะให้เกิดการดีเบตประชันวิสัยทัศน์กับโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐคู่แข่งจากริพับลิกันเป็นครั้งที่2ในขณะที่การเลือกตั้งชิงเก้าอี้ผู้นำทำเนียบขาวเข้ามาใกล้ทุกขณะนะคะจะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนี้แล้วแฮร์ริสสนับสนุนทรัมป์ให้ยอมรับเข้าร่วมการโต้อภิปรายอีกครั้งบนเวทีดีเบต ที่จัดโดยสถานีโทรทัศน์ CNN ในวันที่23ตุลาคมนี้เพราะเธอเชื่อว่าถ้าเป็น CNN จัดทรัมป์น่าจะยอมเข้าร่วมแต่ว่าทรัมป์ออกมาปฏิเสธค่ะเขาบอกว่าสายเกินไปแล้วเพราะว่าตอนนี้หลายๆรัฐนะคะมีการเปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้มาลงคะแนนเสียงล่วงหน้ากันแล้วตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนนะคะความเคลื่อนไหวดังกล่าวของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสมีขึ้นก่อนที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตจะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับแผนทางเศรษฐกิจชุดใหม่ที่มีจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชาวอเมริกันและสร้างแรงจูงใจทางการเมืองทางเศรษฐกิจนะคะให้กับบรรดานักธุรกิจต่างๆค่ะ So I'm going to be giving a speech this week that is really just to outline my vision for the economy. As you've heard me talk about, I believe in what we can create in terms of opportunity for the American people. I've named it an opportunity economy, which really in short form is about what we can do more to invest in the aspirations, the ambitions, and the dreams of the American people while addressing the challenges that they face, whether it be the high price of groceries or the difficulty in being able to acquire home ownership becauseFor a number of reasons, including we don't have enough housing supply.แหล่งข่าวบอกนะคะว่านโยบายทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของแฮร์ริสยังไม่เคยมีรายงานมาก่อนและคาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่เมืองพิตสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นซึ่งมีขึ้นในขณะที่ผู้ลงคะแนนเสียงที่ยังไม่ตัดสินใจยังคงแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าตัวแทนจากเดโมแครตจะช่วยพวกเขาในด้านเศรษฐกิจได้ยังไงบ้างถ้าได้รับเลือกขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศรวมถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐสมรภูมิก็คือบรรดารัฐสวิงสเตททั้งหลายนี้นะคะก็จะเป็นรัฐที่มีความสำคัญมากๆอีกด้านหนึ่งอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยค่ะว่าเขาจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งในปี2028ถ้าพ่ายแพ้ศึกการเลือกตั้งประธานาธิบดีให้กับแฮร์ริสนะคะแต่เขาก็ยังหวังว่าจะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างมากค่ะโดยทรัมป์ในวัย78ปีเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคริพับลิกันในการเลือกตั้งระดับชาติมา3ครั้งติดต่อกันแล้วนะคะและเป็นผู้เปลี่ยนโฉมพรรคครั้งใหญ่ในช่วง8ปีที่ผ่านมาซึ่งกฎหมายสหรัฐไม่ได้ห้ามประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งเกิน2สมัยดังขออภัยห้ามนะคะไม่ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเกิน2สมัยดังนั้นเนี่ยทรัมป์เขาก็จะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในปี2028ได้ถ้าสมมุติว่าเขาคว้าชัยในการเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนนี้ค่ะ